เป็นแชมป์100กิโลที่เขาใหญ่100เคที่ผ่านมานะคะ12ชั่วโมง11นาทีชื่อลักษุดาสัจจาพิทักษ์นะคะชื่อเล่นชื่อส้มตอนนี้ทำอาชีพสัตวแพทย์ค่ะถ้าเป็นงานถนนเนี่ยเป็นงานแรกค่ะเป็นงาน100โลแรกแต่เทรลเนี่ยเคยลงมาแล้วตอนที่ CM นั้นเป็น103โลคือในชีวิตก็ไม่เคยคิดว่าจะมาวิ่ง100กิโลนะคะตั้งแต่วิ่งมาก็คิดว่าวิ่งเพื่อออกกำลังกายคือจริงๆส่วนตัวคือเป็นมีเขาเรียกว่ามีโรคประจำตัวตั้งแต่เด็กแล้วคือเป็นโรคภูมิแพ้คนที่ลง100กิโลเนี่ยต้องมีความแบบสำหรับช่วงรู้สึกว่าคนเมย์ต้องมีความแบบความบ้าในตัวในระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะคือคนปกติคงไม่ไปวิ่งนะคะ100กิโลอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันเหมือนกับเราอยากจะทลายขีดจำกัดอะไรบางอย่างจริงๆในใจตอนสมัครวิ่ง100กิโลที่เขาใหญ่เนี่ยก็คิดแค่ว่าเอาแค่จบอะค่ะไปเรื่อยๆถึงไหนเหนื่อยก็หยุดหิวก็กินคือไปเรื่อยๆไม่ได้คิดหวังว่าจะเป็นแชมป์ได้ซ้ำคือวิ่งไปตามแบบตามกำลังที่มีตามกำลังที่ซ้อมส่วนใหญ่ต้องก็วิ่งประมาณเพส6กว่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาที่เราสบายๆจริงๆระหว่างทางก็จะมีคนตะโกนเรียกบอกว่าเนี่ยที่1หญิงนะที่1หญิงนะจริงๆตอนนั้นก็แบบเริ่มกดดันละกดดันโหที่1เลยเหรอโหเราก็เริ่มมีกำลังใจเปลี่ยน mindset ใหม่ตั้งเป้าใหม่ว่าเฮ้ยไม่ได้จะวิ่งจะจบละเขาบอกว่าได้ที่1ก็ก็พยายามให้ได้ที่1ก็สุดท้ายเข้ามาก็เป็นที่1จริงๆก็ เกินความคาดหมายไปเยอะอะค่ะจริงๆตารางการซ้อมส้มเนี่ยแทบจะจริงๆก็คล้ายๆกับคนปกติทั่วไปเลยนะคะจริงๆซ้อมเนี่ยซ้อมไม่ได้เยอะคือซ้อมแค่10โลจริงๆเผลอๆน้อยกว่าด้วยแต่ว่าใช้ความสม่ำเสมออาทิตย์นึงก็ประมาณ 4-5 วันต่อสัปดาห์ส่วนใหญ่จะวิ่งตอนเช้าแต่ส้มเนี่ยอาศัยลงงานเยอะงานที่ลงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นงานเทรลซึ่งส้มคิดว่าคือส้มชอบกีฬาที่มันเป็นแอนดูแรนซ์นานๆแบบนี้ค่ะส้มคิดว่าการที่เราจะวิ่งได้แบบนานๆเราต้องมีความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อขามัสเซิลอะไรทั้งหลายแหล่ส้มเลยคิดว่าการไปลงเทรลการขึ้นเขาหรือการฝึกความทรหดอดทนน่ะมันสำคัญส้มก็เลยเลือกไปโรงงานซะเยอะคือบางทีส้มก็เคยกำหนดตารางนะคะแต่ว่าตารางเวลากำหนดไปเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามันรัดตัวเราเกินไปมันกดดันเราเกินไปส้มก็อาศัยว่าทุกวันนะคะส้มตั้งแค่ว่าวันนี้วิ่งแค่5โลแล้วเดี๋ยวถ้าร่างกายมันไปได้เนี่ยมันก็ไปได้เรื่อยๆคือบางทีถ้าเราตั้งสูงไว้สมมติวันนี้เราบอกว่าเราจะวิ่งยาวลองรัน20โลแล้วถ้าวันนั้นบางทีเราร่างกายเราเหนื่อยอะค่ะเราไปไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกมันก็จะเฟลไปทั้งวันคือต้องตั้งแค่นี้ทุกวันขอให้ออกมาวิ่งอะแค่5โลแล้วหลังจากนั้นร่างกายถ้าเราวิ่งได้อะมันก็จะไปได้เรื่อยๆคือขอให้ฝึกซ้อมเยอะๆเลยอะค่ะต้องว่าอย่างน้อยต้องลงมาราธอนสัก5ครั้งให้ร่างกายชินกับความทรหดความปวดน่องความทนทานอะไรเงี้ยค่ะถึงค่อยไปร้อยแล้วก็อย่างน้อยคือต้องมีงานเทรลสักระยะสัก70 80โลอะไรเงี้ยอีกสักครั้งนึงแล้วค่อยไป100กิโลคือ100กิโลถนนเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องว่ามันแบบมันทรมานจริงๆแต่ถ้าอยากไปแล้วใจถึงฝึกซ้อมมาแล้วก็ไปค่ะอย่าไปคิดอะไรมาก